เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564ครับเนื่องจากมีอนุกรมหลายชุดที่ยังติดค้างอยู่ยังไม่จบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลองไทยภัยจีนซึ่งนำเสนอถึงสาเหตุที่จีนพยายามใช้เลขกลเพย์ทูบายใช้เงินทองจ้างสื่อสร้างเว็บไซต์ตั้งบริษัทเพื่อกดดันให้รัฐบาลไทยขุดคลองเพื่อสนองยุทธศาสตร์ของพวกมันในเรื่องยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุกเส้นทางสายไหมทางทะเลและการครองทะเลของจีนเพื่อตั้งตนขึ้นมาเป็นมหาอำนาจก็ยังไม่จบอนุกรมชุดพม่าไม่ได้แทงกบยังติดค้างอยู่อีกหลายตอนค้างไว้เหตุผลก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่สำคัญมากกว่าเป็นอย่างยิ่งเราก็จำเป็นจะต้องจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่เรียงตามหัวข้อให้มันจบไปทีละชุดทีละชุดผมเห็นว่าเรื่องสำคัญปัจจุบันนี้สังคมไทยเราเนี่ยไม่มีตัวแบบที่ดีเด็กและเยาวชนของเรากลายเป็นเครื่องจักรเพราะว่าเด็กยุคนี้มันอยู่กับเครื่องจักรมันอยู่กับ Google มันอยู่กับ iPad มันอยู่กับคอมพิวเตอร์ไม่เหมือนกับเด็กรุ่นก่อนที่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับสังคมเราขี่ม้าก้านกล้วยเราเล่นขี่ม้าส่งเมืองเราทอยกองเราเล่นหยอดหลุมเราเล่นตั้งเตเราจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มสังคมแต่เด็กยุคนี้ไม่ใช่มันอยู่กับเครื่องจักรไม่มีจิตใจท่านจึงเห็นความแตกต่างของเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยก่อนอย่างชัดเจนเขาขาดสังคมตัวแบบที่ควรจะยึดถือเป็นเยี่ยงอย่างเขาเจอแต่คนชั่วช้าในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็มีหัวโล้นมีครูที่ไม่รู้เพศอะไรวาจาหยาบคายต่ำช้าอย่างที่สุดซึ่งมหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมให้คนพวกนี้มาเป็นครูบาอาจารย์ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีครูชั่วมากมายที่ปั่นหัวเด็กยานิสาเข้ามาเรียนปีหนึ่งก็ต้องหลบหนีคดีหมดอนาคตไปเพราะไม่อยู่ในกลุ่มคนชั่วช้าในสังคมแบบนั้นเราเห็นคนพวกนี้อยู่รอบตัวเรามากมายนี่คือประเด็นสำคัญยิ่งที่ทำให้สังคมไทยเราตกต่ำอย่างรวดเร็วไม่ได้รวมถึงสื่อสารเลวชั่วช้าที่รับเงินมาและกลุ่มอื่นนะครับผมจึงได้จัดทำอนุกรมชุดเครือคนดีนี้ขึ้นคนดีในสังคมไทยมีมากมายครับมีมากครับแต่เขาไม่ได้แสดงออกเพราะว่าคนดีก็ไม่ต้องการที่จะได้รับคำสรรเสริญเยินยอก็ต่างทำงานตามหน้าที่เปรียบเสมือนกับพระไงครับพระดีๆในประเทศไทยเนี่ยมีมากมายครับพระภิกษุในพุทธศาสนามีประมาณ 200,000 กว่ารูปในปัจจุบันนี้พระดีก็คงมีนับหมื่นรูปละครับแต่ทำไมเราไม่เห็นเราเห็นแต่พระชั่วพระบ้าบอพระจำอวดอย่างไอ้เจ้าสมปองพระเจ้าโทสะออกมาท้าตีท้าต่อยอย่างไอ้เจ้าไพวันหรือพระบ้าการเมืองที่เคยเมื่อก่อนที่มันเคยอยู่ในสมณเพศก็คือไอ้เจ้าพุทธอิสระซึ่งปัจจุบันก็ถูกจับศึกไปแล้วพระบ้าบอพวกนี้มีเยอะเพราะมันออกมาหน้าสื่อตรงกันข้ามพระที่ดีเขาเจริญศีลปฏิบัติภาวนาเพื่อสะสมปัญญาเขาไม่ออกมาเต้นแรงเต้นกาเขาไม่ออกมาเอาสะเล้งมาดัดแปลงใส่เครื่องเพื่อไปรับของตักบาตรให้มันมากที่สุดเท่าที่จะรับมาได้นั่นคือโลภะผิดทั้งวินัยผิดทั้งศีลธรรมผิดทุกอย่างแต่ชาวบ้านมันก็ไม่รู้จักดังนั้นเมื่อมันเห็นพระชั่วบ่อยก็คิดว่าไอ้นั่นแหละคือสิ่งที่ถูกก็เลยหลงตามกันไปคนไทยไม่รู้จักพุทธศาสนาทำอะไรผิดกันมากมายไก่กองก็เพราะเหตุนี้เนื่องจากเขาไม่มีตัวอย่างที่ดีผมจึงตั้งใจตั้งอนุกรมชุดเครือคนดีขึ้นเพราะเหตุนี้ต้องการจะนำเสนอเพื่อช่วยชูสรรเสริญคนดีๆแล้วก็วิเคราะห์ตัวแบบของบุคคลเหล่านั้นให้ผู้ที่มีปัญญาได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสั่งสอนบุตรธิดานั่นเองครับก็ได้นำเสนอคนดีในอดีตไปแล้วนะครับท่านหนึ่งก็คือท่านทองย้อยสงประภาที่ท่านเป็นพ่อค้าที่มีสัมมา
อาชีวะปฏิบัติการงานอาชีพด้วยความสุจริตจนทั้งมีฐานะร่ำรวยและท่านก็สละที่ดินของท่านเป็นจำนวนมากมายเพื่อสร้างถนนสงประภาขึ้นมาท่านวิชามหาคุณท่านก็มีเมตตาให้ผมสัมภาษณ์มาเป็นปีแล้วครับคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะตัดต่อเพราะว่าเรื่องของท่านก็ยาวผมต้องการซอยเป็นท่อนๆเพื่อจะมาขยายความตั้งแต่ที่มากำเนิดของท่านความภาคภูมิใจในวงตระกูลการปฏิบัติตนการศึกษาเล่าเรียนแต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยคนดีสามารถนำไปเป็นตัวแบบได้และจะมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมถึงแม้คนที่มาชมช่องนี้มีจำนวนน้อยแสนน้อยและแค่หลักพันในขณะที่ช่องอื่นๆเนี่ยมีคนนับแสนนับล้านแต่ท่านพิจารณาดูนะครับผมพอใจมากที่มีผู้ที่มาชมช่องนี้หลักพันเพราะหลักพันที่มาดูช่องของผมเนี่ยนะครับเป็นคนดีเป็นคนชั้นอีลิตคนชั้นดีชนชั้นสูงชนชั้นอีลิตชนชั้นผู้นำชนชั้นที่เป็นแบบอย่างเนี่ยมันมีไม่มากหรอกครับกองขยะนะเยอะท่านเดินไปที่ไหนท่านก็เห็นใช่ไหมครับท่านก็เห็นขี้หมาเห็นกองขยะเห็นเศษผลถุงพลาสติกท่านต้องการอย่างนั้นเยอะๆนะครับท่านจะเอาไปทำไมครับเป็นแสนเป็นล้านก็เปรียบเสมือนภาษิตพระที่ท่านบอกว่าขนโคกับเขาโคนั่นแหละขนโคนี่มีนับไม่ถ้วนไม่รู้กี่สิบล้านเส้นแต่เขาโคมีแค่สองเท่านั้นดังนั้นคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณผมขอขอบพระคุณทุกท่านและรู้สึกชื่นชมที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาติดตามที่ช่องนี้มาโดยตลอดสมาชิกประจำแล้วก็คุยกันทุกวันผมก็พยายามตอบทุกท่านที่กรุณาให้ความเห็นมานะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งเหมือนกันครับอย่างที่เรียนแล้วว่าผมได้ทาบถามท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงไว้ท่านก็กรุณาให้เกียรติมาถ่ายทอดชีวิตวิธีคิดของท่านเหตุผลที่ผมต้องได้นำเรียนท่านมาเสนอในรายการนี้ก็เพราะว่าผมมีความชื่นชมท่านเป็นพิเศษที่ท่านสามารถจะยืนหยัดต่อสู้กับคนชั่วช้าไม่ว่าเป็นคณะอาจารย์ที่สารเลวต่ำช้าที่แฝงตัวอยู่ไม่ว่าเป็นนักศึกษาที่ไร้สติไร้ความคิดพร้อมกันนั้นไอ้พวกเลวเนี่ยก็พยายามกดดันต่างๆนานาทั้งการข่มขู่ทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการที่จะด่าทอท่านอย่างหยาบคายถอยสะทุนตามสันดานของไอ้พวกนั้นก็คือพวกเด็กสามขีดแต่ท่านยืนหยัดมาได้ทางด้านที่ท่านก็เป็นสุภาพสตรีตัวก็ไม่ใหญ่นักแต่จิตใจยิ่งใหญ่ผมมีความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งก็เลยได้ทาบทามนำเรียนท่านท่านก็กรุณาให้เกียรติมานะครับจึงได้นำมาเสนอในครั้งนี้สำหรับท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงนั้นท่านก็มีเชื้อสายของศิลปินแห่งชาติในครอบครัวของท่านเนี่ยฟังแล้วชื่นชมเดี๋ยวท่านจะทราบรายละเอียดเองแต่ก่อนจะเข้าเรื่องบทสนทนาระหว่างท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีกับผมนั้นขออนุญาตนำประวัติของท่านมานะครับว่าครอบครัวของท่านเนี่ยท่านได้รับการบ่มเพาะมาอย่างไรท่านเป็นธิดาของศิลปินแห่งชาติครับท่านพิชัยนิรันดร์เป็นศิลปินอาวุโสมากท่านมีอายุกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2479ปัจจุบันนี้ก็ยังคงอยู่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเป็นที่เคารพนับถือกันโดยทั่วไปเกียรติประวัติของท่านเนี่ยได้รับรางวัลเยอะมากถ้าผมจะมาอ่านในนี้มันก็หมดเวลานะก็ขอยกกรณีที่สำคัญสำคัญมาเรียนให้ทราบว่าในปี2538ท่านพิชัยนิรันดร์ท่านได้รับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคำพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างใหญ่สูงใหญ่หลวงทั้งต่อตัวท่านเองและต่อวงตระกูลด้วยในปีพุทธศักราช2543ได้รับเกียรติเชิดชูเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากรปี2546ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ในด้านวิจิตรศิลป์จิตรกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่กรุงเทพนี่เองรางวัลนี้ทุกท่านก็คงทราบดีว่าเป็นรางวัลที่มีการคัดเลือก
บุคคลที่เหมาะสมจริงๆเพื่อให้เข้ารับรางวัลถือเป็นเกียรติประวัติเป็นหน้าเป็นตาแก่ประเทศชาติเป็นชื่อเสียงความภาคภูมิใจของตัวท่านเองและวงตระกูลนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่ถ้าหากทำให้เด็กๆของเราลูกหลานเรามีความภาคภูมิใจในวงตระกูลมีความหยิ่งในตนในศักดิ์ศรีรักษาตนให้อยู่ในทำนองครองธรรมนะครอบครัวนั้นไม่มีทางที่จะตกต่ำหรอกครับผมก็เน้นเรื่องนี้มาโดยตลอดผมก็ทำการสั่งสอนกับครอบครัวลักษณะนี้เหมือนกันตอนนี้สำหรับประเด็นวันนี้ก็คือท่านที่ให้เกียรติมาให้ข้อมูลความรู้วันนี้ก็คือท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงนั่นนะก็ขอนำเรียนประวัติของท่านคร่าวๆนะครับเพราะว่าผลงานท่านมากมายเหลือเกินก็ที่จริงมากกว่าบิดาของท่านด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยบิดาท่านอาจจะไม่มีการบันทึกไว้ละเอียดนักในช่วงหลังนี้ก็มีการบันทึกไว้ทั้งทางด้านการศึกษาทั้งด้านการทำงานทั้งทางด้านงานอาชีพทางศิลปกรรมครับท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงนั้นจบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็มาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปะมหาบัณฑิตทางด้านศิลปะไทยของมหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นกันรางวัลดีเด่นที่ท่านได้รับที่ถือเป็นเกียรติประวัติที่เจนท่านได้มากมายทีเดียวแต่รางวัลดีเด่นที่น่าภาคภูมิใจเรียงระดับจากมากก็คือเรื่องการประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยซึ่งมอบรางวัลโดยกลุ่มบริษัทฟิลิปมอริสนะครับในปี2539ท่านได้รับรางวัลที่1เหรียญทองทางด้านจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมบัวหลวงจากธนาคารกรุงเทพในปี2540ได้รับรางวัลที่1เหรียญทองจิตรกรรมไทยแบบประเพณีจิตรกรรมบัวหลวงธนาคารกรุงเทพจำกัดท่านได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2554ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำณตึกสันติไมตรีสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกันนั้นก็ได้รับเกียรติบัตร Amazing ศิลปากร Alumni Award ในปี2018ชื่อรางวัลเป็นภาษาอังกฤษก็เลยใช้คริสตศักราชท่านเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของคณะจิตรกรรมได้โล่เกียรติคุณเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทผู้ส่งเสริมการศึกษาเป็นผู้ที่ทำงานวิจัยในเรื่องการสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจกเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพให้กับชุมชนท้องถิ่นท่านทำงานวิจัยในเรื่องสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจกสะท้อนศิลป์ธรรมผ่านวัสดุกระจกใช้แล้วความชำนาญพิเศษของท่านทางด้านสาขาศิลปะไทยครับนอกจากนั้นก็ยังมีการศึกษาและก็เชี่ยวชาญทางด้านการเขียนภาพจิตรกรรมไทยประเพณีโดยใช้เทคนิคโบราณคือสีฝุ่นบนพื้นกาวเม็ดมะขามแบบโบราณและการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกระจกเทคนิคกระจกสีท่านเห็นประวัติคร่าวๆเนี่ยจับประเด็นได้มากทีเดียวนะครับท่านมาจากตระกูลที่ดีตระกูลศิลปินท่านมีการศึกษาที่ดีแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามีพละห้ามีความอุตสาหะมีศรัทธาในงานที่ทำมีปัญญามีสมาธิและมีสติในการครองตนสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วก็หล่อหลอมเป็นตัวของท่านท่านจึงสามารถยืนหยัดได้ท่ามกลางคนชั่วช้าที่ต้องการพยายามทำลายท่านทุกท่านคงจะอ่านข่าวแล้วนะครับผมไม่เท้าความกรณีที่ท่านถูกเบียดเบียนรังแกจากกลุ่มคนต่ำช้าเหล่านั้นท่านก็คงทราบดีแล้วแต่วันนี้ประเด็นก็คือว่าอยากจะนำเสนอประวัติครอบครัวการอบรมสั่งสอนวิธีคิดวิธีทำงานและการเชื่อมโยงสังคมให้เข้ากับศิลปกรรมวัฒนธรรมไทยซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการจันโลงสังคมของเราให้มีความมั่นคงให้เป็นสังคมที่สงบสุขและเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสังวรไว้ในการใช้อบรมสั่งสอนบุตรธิดาของเราให้เป็นคนดีไม่หลงผิดเหมือนกับเด็กหลายคนในช่วงปัจจุบันนี้อันนั้นต่อไปก็เป็นการสัมภาษณ์ของท่านทางโทรศัพท์ที่ผมจะนำเสนอดังต่อไปนี้ครับครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อัศวินีหวานจริงค่ะ
สวัสดีค่ะคือผมได้เกริ่นท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงค์ของการจัดทำอนุกรมชุดนี้เพราะว่าเราต้องการจะนำเสนอผู้คนที่ควรจะเป็นแบบอย่างให้สังคมได้รับรู้บ้างเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ค่อยดีทั้งวาจาทั้งความคิดทั้งการกระทำเนี่ยผมก็เลยต้องขออนุญาตรบกวนอาจารย์เพราะว่าผมพิจารณาเห็นว่าท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามถึงประวัติชีวิตความเป็นมาพื้นฐานของท่านอาจารย์ทั้งชีวิตครอบครัวทางด้านการศึกษาเป็นอย่างไรถึงจะทำให้อาจารย์เนี่ยได้รับการหล่อหลอมมาจนเป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มีโอกาสได้ให้สัมภาษณ์ก็จริงๆแล้วความสำคัญนะคะสังคมเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มจากครอบครัวนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเลยคือพื้นฐานที่เราได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆคือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะมาจากครอบครัวที่ถูกเลี้ยงด้วยความเป็นศิลปินนะคะก็คือคุณพ่อเนี่ยจะเป็นศิลปินที่ทำงานศิลปะแล้วก็คุณแม่ก็จะมีมุมมองในเรื่องของศิลปะด้วยเพราะคุณแม่จะเป็นแบบเหมือนกับเย็บผ้าแล้วก็ชอบดีไซน์เสื้อผ้าอะไรต่างตอนนี้สิ่งที่เราได้รับการปลูกฝังมาเนี่ยเดิมคือที่บ้านเนี่ยค่ะก็คือจะเลี้ยงลูกด้วยวิธีที่ว่าจะต้องพูดความจริงนะคะแล้วก็จะสุภาพอะค่ะก็คือที่บ้านเราจะใช้คำสุภาพพูดคุยกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันติดตัวเรามานี่พอเราโตขึ้นเราเลี้ยงลูกเนี่ยก็เช่นเดียวกันตอนนี้คือถึงลูกจะอยู่ในสังคมที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปหรือมีการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกับยุคสมัยก่อนนะคะแต่ลูกๆหรือในบ้านเนี่ยเวลาเราคุยกันเราจะไม่มีคำที่ไม่สุภาพเลยค่ะถึงแม้บางครั้งก็อาจจะแบบขัดกันบ้างในเรื่องนิดๆหน่อยๆแต่ก็จะมีหักเสียงคือสิ่งที่เรารู้สึกดีก็คือว่าสิ่งที่เราแสดงออกสิ่งที่เราเป็นต้นแบบเราคุยกับเขาเราเลี้ยงดูเขามาหรือแม้กระทั่งบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจในบางเรื่องกันบ้างแต่เราก็พูดคุยด้วยความมีเหตุมีผลแล้วก็จะไม่ใช้คำหยาบคายนะคะแล้วก็ลูกๆ ก็จะมีหางเสียงเสมอเวลาพูดกับคุณพ่อคุณแม่กับผู้ใหญ่จนติดเป็นนิสัยของเขาอะนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อลูกไปอยู่ในสังคมข้างนอกไปพบกับคนอื่นข้างนอกเนี่ยก็จะได้รับคำชื่นชมตลอดเลยว่าคือเราเลี้ยงลูกมีสัมมาคารวะอย่างน้อยเขาก็จะรู้ว่าการคุยกับผู้ใหญ่เป็นยังไงการวางตัวเป็นยังไงแล้วที่สำคัญก็คือเราจะเลี้ยงลูกด้วยความเป็นเหตุเป็นผลนะคะนี่คือสิ่งสำคัญที่เราควรจะสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในตัวของเขาเองเมื่อเขาไปอยู่ในสังคมที่เราไม่รู้ว่าสังคมนี้มันมีความแตกต่างมันมีความหลากหลายในหลายๆด้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะให้เรารู้จักคิดเองตัดสินใจเองหรือมองแล้วเมื่อเกิดความสงสัยก็จะอธิบายด้วยความเป็นเหตุเป็นผลแล้วที่สำคัญคือเราจะต้องเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีเราต้องยอมรับฟังในสิ่งที่คนอื่นเขาคิดด้วยแล้วก็ยอมรับในมุมมองที่มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งคือเราจะต้องไม่มองโลกในด้านลบอะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่มันจะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งหรือจิตใจเรามันจะอ่อนไหวไปกับสภาพสังคมอะไรเนี่ยมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเราจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่มาที่มันเกิดที่พูดอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งเราการสอนลูกนะคะในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีความยากเย็นมากเพราะว่าเด็กๆได้รับสื่อต่างๆที่รวดเร็วแล้วก็บางครั้งไม่ได้มีการกันกรองต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราคุยกับเขาสอนเขาให้เขาได้เรียนรู้แล้วให้เขาได้รู้จักคิดเองแล้วเรายอมรับนะในความคิดของเขาว่าเขารู้ว่าอะไรเป็นเหตุแล้วมันจึงเกิดเป็นผลแบบนี้แต่แน่นอนว่าหลายๆอย่างก็ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะก็คือ
ก็ต้องรู้ว่าเมื่อเขาอยู่ในสังคมเขาจะต้องเจอพบเจอกับอะไรบ้างแต่ส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือเราเกิดมาจากครอบครัวที่มีแต่ศิลปะค่ะคือคุณพ่อเนี่ยจะสอนที่ช่างศิลป์ตอนที่เราเกิดมาในบ้านเนี่ยจะมีแต่งานศิลปะทั้งนั้นเลยแล้วเพื่อนๆคุณพ่อจะเป็นยุคเริ่มแรกบุกเบิกคือยุคอาจารย์ศิลป์นะคะอาจารย์ศิลป์เคลียร์ศรีที่ได้มาสร้างสถาบันการศึกษาศิลปะเนี่ยแล้วกลุ่มเพื่อนๆคุณพ่อเนี่ยก็เป็นศิลปินใหญ่ทั้งนั้นนะคะอย่างเช่นคุณลุงอินสอนนะคะหรืออาจารย์ถวันอะไรท่านต่างๆเราก็จะพบเห็นการพูดคุยเสวนาในมุมมองที่มีความเป็นศิลปะแล้วก็ได้เห็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ดำเนินชีวิตตามรอยนะคะก็คือว่าคุณพ่อเป็นคุณครูแต่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมานอนค้างอยู่ที่บ้านซึ่งเราก็ไม่เข้าใจแต่เราก็เห็นภาพอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดละคือพอตื่นมาปุ๊บลงมาข้างล่างจะเป็นห้องทำงานมีแต่งานศิลปะแล้วก็จะมีเด็กนักศึกษาเนี่ยคือมานอนค้างมาเรียนจนจบไปเป็นรุ่นแล้วก็กลับมาไหว้มาหาคุณพ่อนะคะจนมาทราบตอนหลังว่าอ๋อมีเด็กนักศึกษาหลายคนที่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับในการเรียนศิลปะก็เลยทำให้เขาไม่มีผู้ส่งที่จะให้เรียนนะคะคุณพ่อก็รับมาส่งเสียแล้วก็ให้เขาเรียนจนจบแล้วก็ให้พักที่บ้านรวมถึงหางานอะไรให้ทำด้วยเช้ามาก็ทานข้าวด้วยกันหมดทั้งคุณแม่คุณยายทำอาหารก็คือเขาก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือกินอยู่กับที่บ้านแล้วคุณพ่อก็จ่ายค่าเทอมให้ด้วยค่าเล่าเรียนถ้าเด็กๆคนไหนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดหรือไม่มีค่าเล่าเรียนที่จะทำให้เขาได้เรียนศิลปะนะคะอันนี้คือเพิ่งมาทราบเอาตอนโตแต่เราก็ได้เห็นนึกความมีน้ำใจอ่ะแล้วมันก็ผูกพันณตอนนี้คุณพ่อไปที่ไหนเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะทุกคนจะรู้ว่าคุณพ่อเป็นคนดีมากแล้วก็เป็นคนที่สอนให้ทุกคนมองโลกในแง่บวกแม้กระทั่งบางคนที่อาจจะมีมุมมองในแง่ลบหรือแรงต่างคุณพ่อจะพยายามสอนให้เราอ่ะคือให้อภัยแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งนึงที่ต้องขอขอบคุณแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะที่ได้เกิดมาเป็นลูกของศิลปินแห่งชาตินะคะในส่วนของคุณแม่เองจะเป็นคนที่ไม่ชอบการโกหกไม่ชอบการทุจริตหรือการหลอกลวงต่างๆเพราะฉะนั้นจะสอนลูกเสมอว่าต้องอย่าโกหกแล้วบางครั้งถ้าเราเห็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องไม่นิ่งเฉยถ้าเรานิ่งเฉยบางครั้งมันเข้ากับการสนับสนุนอันนี้เราก็เลยถูกปลูกฝังหล่อเลี้ยงมาในหลายรูปแบบแต่สิ่งหนึ่งที่ศิลปะช่วยให้เราหรือคนที่ทำงานศิลปะเนี่ยทั้งหลายเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็คือการมองโลกในแง่บวกการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะถ้าหลายๆคนบอกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ผูกพันกับเรื่องของศิลปะเลยเนี่ยไม่ใช่นะคะจริงๆเราทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยการมีศิลปะอย่างน้อยการแต่งตัวนะคะการใส่ชุดเสื้อผ้าแต่งหน้าทำผมการพูดจาทุกอย่างนี่คือเป็นเรื่องของศิลปะทั้งหมดนะคะเพียงแค่ว่าศิลปะมันมีหลายรูปแบบมันอาจจะมีในรูปแบบของภาพที่เป็นงานศิลปะหรือการร้องเพลงการแสดงอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ได้เรียนศิลปะอย่างแท้จริงแล้วก็เข้าใจศิลปะที่เข้าถึงศิลปะบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจะรู้ว่าศิลปะคือการสร้างสรรค์คือการจันทร์โลกคือการทำให้เป็นด้านบวกนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองว่าอ้าวคนที่ทำงานที่ดูทางด้านลบอะไรก็มีแต่ถ้าเราวิเคราะห์ให้ถ่องแท้แล้วเนี่ยการที่เขาเขียนภาพในแง่ที่อาจจะเป็นมุมมองที่รู้สึกสะเทือนอารมณ์หรือภาพที่มันไม่อาจจะไม่ได้เป็นสีสันสวยงามแต่เป็นภาพที่ดูเศร้าดูหดหู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาทำเพื่อสะท้อนหรือให้ผู้ดูเนี่ยรู้สึกสะเทือนอารมณ์เพื่อให้เกิดด้านบวกแล้วให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
มันดีหรือมันไม่เหมาะสมหรือควรจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้คือการเข้าให้ถึงจริงๆไม่ใช่มองแค่ผิวเผินนะคะหรือหลายๆคนบางทีอาจจะมองว่าก็เรียกว่าศิลปะจริงๆแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติมันคือศิลปะหรือการสร้างโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะแตกก็คือโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถูกเลี้ยงดูในครอบครัวที่ใช้ศิลปะนะคะเป็นสื่อเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อก็ทำงานศิลปะแล้วเราก็ผูกพันกับกลุ่มศิลปินแล้วก็ได้เห็นมุมมองที่เขามองศิลปะคือมันเหมือนกับการใช้การมีศิลปะในชีวิตประจำวันนะคะเพราะนั้นพอเรามาเลี้ยงดูลูกเนี่ยเราก็เลยพยายามใช้ศิลปะเข้าช่วยด้วยแล้วก็พยายามที่จะรับฟังลูกให้มากๆซึ่งสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะจากสมัยก่อนหลายๆท่านก็คงทราบดีว่าเดี๋ยวนี้สื่อต่างๆมันเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งเรานั่งดูทีวีเราไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยเราก็พยายามจะคุยกับลูกด้วยความสุภาพนะคะอันดับแรกต้องถ้าเราสุภาพให้กับเขาเขาก็จะสุภาพให้กับเราแล้วก็คนอื่นแล้วก็จะเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดีก็คือเขาจะยอมรับฟังในมุมมองของคนอื่นด้วยแล้วที่สำคัญก็คือธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วสามารถที่จะสอนมนุษย์เราได้ดีมากตอนเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะพาไปเที่ยวตามธรรมชาตินะคะไปภูเขาไปเข้าป่าไปเดินป่าอะไรเงี้ยทำให้เราได้เห็นความเป็นไปในธรรมชาตินะคะความเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันสอนเราพอเรามีลูกเราก็เลยพยายามที่อยากจะให้ลูกได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นบ้างเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเนี่ยจะพยายามพาเขาเที่ยวกับธรรมชาติค่ะมากกว่าการเข้าห้างหรือการดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเพราะว่าสื่อเหล่านั้นมันบางครั้งมันก็มีความเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆแต่เมื่อเด็กได้อยู่กับธรรมชาติได้เห็นสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่กันเป็นวัฏจักรกันนะคะต้นไม้มีเติบโตมีเหี่ยวมีแมลงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เราสอนการใช้ชีวิตเขาได้ง่ายจากการที่ได้เห็นจากธรรมชาตินะคะอาจารย์ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะตรงนี้เป็นเรื่องประเด็นสำคัญมากๆทีเดียวเพราะว่าเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยปัจจุบันนี้กับชีวิตครอบครัวมันไม่เหมือนกับสมัยเราเป็นเด็กๆท่านอาจารย์ก็ใช้วิธีการสอนเขาอย่างนี้เรื่องการใช้วาจาเรื่องการอยู่รวมกันอบอุ่นเนี่ยแล้วก็ผมตะกิดใจตรงที่ว่าให้เด็กเนี่ยเขาคิดเองหาเหตุผลเองวิเคราะห์เองเนี่ยพอดีมันมาได้ยินสำนวนนี้กับอีกครอบครัวนึงซึ่งลูกก็ถูกคดีมาตรา112ที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางเนี่ยบิดาก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหมือนกับพวกเราแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาให้ลูกเขาคิดเองปรากฏว่าลูกเขาคิดเองจริงแต่ว่าคิดไปในทางที่ผิดจนกระทั่งถูกคดีแล้วก็ไปกอดคอกันร้องโหยร้องไห้มันแตกต่างกันอย่างไรล่ะกับการที่อาจารย์ให้ลูกคิดเองกับที่คนคนนั้นเขาให้ลูกเขาคิดเองแต่ว่าผลลัพธ์มันต่างกันตรงกันข้ามค่ะอันดับแรกก็คือว่าตัวเด็กเองเนี่ยการที่เราเลี้ยงเขามาแบบตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันก็คือเขาเปรียบเสมือนผ้าขาวนะคะจริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราใส่หรือการที่เราอะไรให้เขามันก็คล้ายกับการวาดภาพระบายสีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาอะมีภูมิคุ้มกันจากภายในเขาเองก่อนว่าเขาต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกหรืออะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือเมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องเป็นไปอย่างไรอันนี้คือหมายถึงว่าการคิดเองของเขาต้องรู้ได้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำหรือสิ่งที่เขากำลังฟังหรือกำลังเชื่ออยู่นั้นอ่ะคือความจริงหรือไม่นี่คือสิ่งแรกที่เขารับรู้แล้วเขาเชื่อเพราะฉะนั้นการที่เขารับสื่ออย่างเดียวสมมติว่า
ณตอนนี้เด็กๆหลายคนอาจจะโตแล้วพ่อแม่คงไม่ได้ไปอยู่หรือไปพบเจอกับน้องๆซึ่งเวลาเขาเรียนแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาดำรงอยู่ก็คือเขาต้องใช้ชีวิตอยู่ของเขาเองกับเพื่อนๆในกลุ่มของเพื่อนๆกลุ่มของครูบาอาจารย์ดับแรกถ้าเด็กเขามีเหตุและผลในตัวเองเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นและสิ่งที่เขาฟังเนี่ยมันคือความจริงหรือมันคือสิ่งที่ถูกกำลังถูกชักจูงหรือโน้มน้าวหรือให้ลุ่มหลงหรือให้หลงเชื่อด้านเดียวหรือเปล่าถ้าเขามีเหตุและผลแล้วเขาฟังด้านอื่นด้วยหรือฟังอีกด้านหนึ่งด้วยเขาก็จะมองได้รอบด้านว่าในเรื่องนี้มันเป็นความจริงหรือมันมีที่มาไหมแต่ถ้าเขาเชื่อด้านเดียวอันนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เกิดในปัจจุบันที่เราเห็นว่าเด็กหลายคนอาจจะหลงแล้วก็เชื่อกับสื่อเพียงแค่แบบเห็นแล้วผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วก็เชื่อแล้วก็ทำตามแบบเป็นพฤติกรรมเรียนแบบมันก็จะดึงให้เขาอะเข้าไปสู่ปัญหาที่เมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็จะได้รับรู้นะคะว่าได้เรียนรู้ว่าในชีวิตจริงเมื่อเกิดปัญหาต่างแล้วเนี่ยคนที่เขาเคยเชื่อที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะช่วยเขาไหมหรือเขาจะถูกปล่อยอันนี้แหละค่ะเด็กก็จะมาเศร้าใจกันตอนหลังว่าเมื่อเขาหลงแล้วก็ทำตามกันไปทำตามกันไปพอมันเกิดปัญหาแล้วเขาก็ต้องรับผิดรับชอบกับสิ่งที่เขาได้กระทำตามไปตรงนั้นด้วยคือโดยส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นครอบครัวที่ดีเลิศหรือประเสริฐอะไรนะคะเพียงแต่เราพยายามที่ไม่อยากให้ลูกโดนหลอกหรืออะไรได้ง่ายๆนั้นสิ่งที่ถ้าใครมีลูกเล็กๆเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือให้เขาเรียนรู้กับธรรมชาตินะคะพาเขาไปเที่ยวให้เขาเห็นโลกกว้างอันดับแรกคือจิตใจเขาจะเบิกบานแจ่มใสจิตใจเขาจะมีความสุขกับเสียงนกกับต้นไม้กับสายลมที่พัดมันไม่เหมือนกับเขาอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ดูแต่ทีวีดูแต่แท็บเล็ตดูแต่ไลน์ดูแต่เฟซบุ๊กหรืออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่มีชีวิตจิตใจมันไม่เหนื่อยมันไม่หยุดแต่สิ่งที่เด็กกำลังนั่งอยู่หน้าจอหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เขาอะเขาเป็นธรรมชาตินะคะเขาก็จะเหนื่อยเขาจะล้าแล้วเขาก็จะอึดอัดแล้วเขาจะเกิดความกดดันในจิตใจมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นคนสมัยก่อนเราอยู่กับธรรมชาติเราได้พายเรือเราจะรู้ว่ามันไม่ต้องมารวดเร็วหรือต้องขับรถแล้วถึงทันทีหรือขึ้นเครื่องบินแล้วถึงทันทีพายเรือไปได้รับลมพัดมีดอกไม้มีผีเสื้อมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือธรรมชาติหรือมันคือธรรมะที่มันสอนที่ทำให้เรารู้ว่าชีวิตเราอ่ะมันก็เท่านั้นเองมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเร่งรีบหรือจะต้องเหมือนเครื่องจักรจริงครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับตรงนี้มันประเด็นสำคัญที่ทำให้เด็กรุ่นเรากับรุ่นเนี้ยมันต่างกันเรายังขี่ม้าก้านกล้วยเรายังถอยกองใช่ค่ะยังขี่ม้าส่งเมืองขี่คอเพื่อนวิ่งไปวิ่งมาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วอาจารย์คะสิ่งตรงนี้มันมีความสำคัญด้วยก็คือว่าการได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอะค่ะสมัยก่อนการเล่นเนี่ยเราเล่นคนเดียวไม่ได้เราจะต้องมีเพื่อนพอเรามีเพื่อนปุ๊บการเล่นทุกอย่างเนี่ยมันจะมีการแบบต้องเข้ากันให้ได้อะถ้าคนไหนที่เข้ากับเพื่อนไม่ได้เนี่ยก็จะถูกกีดกันออกไปแล้วเขาก็จะรู้ตัวว่าเอ๊ะแล้วเขาจะต้องทำยังไงเพื่อเข้าหาเพื่อนหรือทำให้เพื่อนยอมรับที่จะเล่นด้วยกันให้ได้เพราะนั้นมันต้องมีแบบน้ำใจอะค่ะเล่นแล้วต้องมีน้ำใจต้องเข้าใจกันทะเลาะปุ๊บก็ต้องช่วยกันทำความเข้าใจแล้วการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์มันจะทำให้เขารู้ว่าเขาควรจะพูดกับคนอื่นยังไงแต่ในรุ่นหลังเนี่ยบางครั้งเด็กอะไม่มีเพื่อนพอไม่มีเพื่อนปุ๊บเขาอยู่กับคอมพิวเตอร์เขาจะรู้สึกว่าเขาสั่งได้ เขาควบคุมคอมพิวเตอร์ได้เขาสั่งได้แต่พอเขาคุยกับคนอื่นเขาอาจจะลืมตัวไปเขาอาจจะสั่งเหมือนกับเขาสั่งงานหรือเป็นคนรับใช้คำที่ไม่สุภาพก้าวร้าวโมโหก็หยาบคายมันก็จะทำให้ทุกคนก็ไม่อยากยุ่งกันไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะเกิดการทะเลาะโดยที่บางครั้งเด็กอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดด้วยความโมโหกริยาที่เขาทำแล้วความหยาบคายของเขาอ่ะมันก็ทำให้คนอื่นอ่ะมองเขาเหมือนกระจกอ่ะคนอื่นก็จะมองแล้วก็รู้สึกว่า
ไม่อยากยุ่งกับคนคนนี้หรือการคุยกับคนคนนี้ก็ต้องมีลักษณะที่เหมือนกันมันก็เลยเกิดสิ่งที่เป็นปัญหาขึ้นกับสังคมเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันในสังคมตั้งแต่เล็กๆการละเล่นมีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะครับนี่คือประเด็นหลักใหญ่ๆเลยเขาก็ไม่รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบาการเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะเขาอยู่กับเครื่องไม่ได้อยู่กับคนมันมีประเด็นหนึ่งผมสรุปที่อาจารย์พูดเกี่ยวกับเรื่องให้ลูกคิดเองเนี่ยแล้วผลลัพธ์ที่ต่างกันเนี่ยก็คือมันต่างกันตรงที่ว่าหลักการพื้นฐานหรือวิธีคิดหรืออาจจะพูดง่ายๆก็คือเรื่องศีลธรรมเรื่องหิริโอตปะถ้าเราปลูกฝังเด็กให้มีหลักการนี้ตั้งแต่ต้นเขาสามารถประยุกต์ใช้ในการพิจารณาทุกเรื่องได้ในทางที่ถูกต้องแต่เขาไม่มีหลักตรงนี้เขาก็ไม่มีแกนที่จะใช้ในการวิเคราะห์ว่าทางไหนถูกทางไหนผิดพอมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็สายเสียแล้วพ่อแม่ก็เสียใจตัวลูกเองก็เสียใจแต่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องได้รับความทุกข์แบบนี้เพราะว่าเขาไม่มีวิธีคิดอย่างนั้นมาก่อนเราพูดได้ชัดเจนว่าเขากลายเป็นคล้ายๆกับเครื่องจักรไปแล้วเพราะมันอยู่กับเครื่องตลอดเวลาซึ่งเรื่องนี้คนปัจจุบันเนี่ยไม่สำเนียกในเรื่องนี้นะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวของเขาในช่วงนี้แล้วค่ะหรืออย่างน้อยเนี่ยเด็กต้องรู้ว่าเขามีคนที่เขารักและเคารพไหมให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาต้องมีศรัทธาเขาต้องมีความเคารพอะค่ะแล้วมันก็จะมีกำลังใจมีจิตใจที่อ่อนโยนขึ้นหรือการเคารพเนี่ยสมัยก่อนเราก็มีเรื่องของศาสนาหรือเคารพผู้ใหญ่นะคะจริงๆแล้วศาสนาเนี่ยจะเป็นศาสนาใดๆก็ได้ทั้งหมดนะคะสิ่งทั้งหลายศาสนาทั้งหลายเนี่ยก็จะสอนมีคำสอนที่คล้ายกันก็คือว่าให้ทำดีให้อยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มองในแง่ลบหรือไม่มีปัญหากับผู้อื่นหรือว่าก็ต้องเหมือนกับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงๆแล้วหลายศาสนาก็สอนคล้ายกันนะคะเคยมีอาจารย์ที่เป็นนักศึกษารุ่นใหม่นะคะมาถามว่าเอออาจารย์สอนวิชาจิตรกรรมไทยเนี่ยศิลปะไทยเนี่ยอาจารย์เชื่อเรื่องศาสนาเรื่องนรกสวรรค์ไหมเพราะว่าคนรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องของนรกสวรรค์เขาไม่มีศาสนาอะตอนนี้ก็จะมีหลายๆคนมีมุมมองอย่างนี้ก็เลยบอกก็เลยคุยกันไปว่าจริงๆอาจารย์ก็คิดว่าทุกคนน่ะใครจะมีศาสนาไม่มีศาสนานั่นก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแต่โดยส่วนตัวเราเชื่อว่านรกสวรรค์เนี่ยไม่ต้องถามว่าอยู่ที่ไหนมีจริงหรือไม่มีจริงไม่ต้องถามแต่ว่าคุณเคยรู้สึกหงุดหงิดคุณเคยรู้สึกเครียดแล้วก็หดหู่ท้อถอยไหมหรือกดดันนั่นน่ะคือความรู้สึกที่มันเป็นอยู่ในใจคุณมันก็เหมือนกับคุณอยู่ในนรกนั่นแหละหรือบางครั้งคุณมีความสุขมากเลยเบิกบานแบบดีใจนั่นน่ะก็คือนรกกับสวรรค์มันก็อยู่ในใจเรานั่นแหละแล้วมันมาจากอะไรคุณลองดูสิว่าสิ่งที่คุณรู้สึกอย่างนั้นมันมาจากการกระทำอะไรของตัวเราเองนั่นก็คือผลที่ได้รับไงเพราะฉะนั้นที่การเปรียบเทียบว่ามีนรกสวรรค์หรือไม่เนี่ยจริงๆมันก็มาจากตัวเราเองนี่แหละการกระทำของเราเองเนี่ยแล้วความรู้สึกที่มันอยู่ในใจเรานั่นแหละบางครั้งคุณเครียดคุณหงุดหงิดนั่นก็ไม่ต่างจากที่คุณเห็นภาพจิตรกรรมที่เขียนหน้ายักษ์ที่คิ้วขมวดตาโตตาถลึงออกมาเนี่ยนั่นน่ะยักษ์ก็คือมาจากคนที่มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวโกรธเคืองหยาบคายเขาถอดความรู้สึกมาจากหน้าของมนุษย์นี่แหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีที่มาที่ไปถ้าคุณคิดด้วยเหตุและผลนะแล้วมันก็มาจากตัวเราเองนี่แหละที่เราจะต้องรับผลตรงนั้นก็จะคุยด้วยเหตุด้วยผลเขาก็เข้าใจนะคะค่ะครับถ้ามีพื้นฐานมีบารมีมาก่อนก็คงจะพอเก็ตบ้างแต่ถ้าไม่มีก็ฟังไปอย่างนั้นใช่ค่ะก็อาจจะยากหน่อยครับคนไม่มีศาสนาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีถ้าเขามีหลักในการดำเนินชีวิตใช่ค่ะคนเกาหลีต้องเยอะแยะค่อนประเทศเขาก็บอกเขาไม่มีศาสนาแต่การมีศาสนาเนี่ยมันช่วยเราตรงที่ว่าทำให้เรามีทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นเองเป็นเครื่องช่วยให้เราดำเนินชีวิตชี้นำค่ะเหมือนอาจจะชี้นำโลกนะครับค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญ
ที่ทุกครอบครัวก็คงคิดอยู่เมื่อวานนี้ผมก็เห็นรายการทีวีที่ตำรวจก็ไปค้นที่บ้านเด็กคนที่ใส่ข้อมูลเท็จลงไปก็เห็นแล้วก็สงสารคุณแม่เขาก็ทราบดีว่าคงจะอิจฉาลาใจคงจะเอาไม่อยู่เหมือนกันก็ขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาชี้แนะในเรื่องครอบครัวอย่างนี้นะครับแต่จริงๆมันก็ไม่ได้สายไปนะคะสำหรับน้องๆเพราะว่าเขายังมีชีวิตมีอนาคตอีกไกลบางครั้งมันอาจจะเป็นการเรียนรู้อะค่ะเหมือนผิดเป็นครูอะค่ะเพียงแต่ว่าต้องอย่าปล่อยเขาแล้วก็พยายามใส่ใจกับเขาให้มากขึ้นในช่วงที่เขากำลังสับสนหัวเรี่ยวหัวต่อเนี่ยบางครั้งการที่เขาได้เรียนรู้แล้วเรียนรู้ความจริงอะค่ะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยหลังจากนี้มันอาจจะทำให้เขากลับกลายเป็นคนที่มีเหตุผลเนาะเขาอาจจะได้เรียนรู้แล้วสามารถที่จะกลับตัวกลับใจได้ในช่วงโอกาสตรงนี้ด้วยคือทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาหรือมันสายเกินไปอะค่ะจริงครับท่านอาจารย์ตรงนี้มันเป็นทางโค้งเหมือนกับนิยายของคุณสวรรณีสุคนธานั่นแหละถ้าหลุดโค้งนี้ไปได้ประคองรถให้แล่นไปตามถนนได้ก็เข้าที่เข้าทางแต่ช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นนี่มันเป็นสิ่งที่หัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆผมเข้าใจครับผมก็เคยเป็นอย่างนี้ผมเป็นคนยุค14ตุลา166ตุลา19ก็เกือบจะเข้าป่าไปแล้วแล้วก็เข้าไปจริงๆเพื่อนที่เข้าไปในป่านะก็ออกมากันหมดแหละเพราะอยู่ไม่ได้ไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดในอุดมคติมันไม่ใช่อย่างนั้นก็โชคดีที่มีครูบาอาจารย์ตักเตือนในมุมมองของความเป็นครูนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยจริงๆแล้วเรามองว่าการสอนเนี่ยเราสอนเด็กดีเด็กเก่งเนี่ยไม่ยากเลยแต่การเป็นครูที่ท้าทายครูที่ดีและครูที่เก่งเนี่ยคือเราต้องสอนเด็กหลังห้องหรือเด็กที่มีปัญหาเนี่ยให้เขากลายเป็นเด็กดีหรือเป็นเด็กเก่งอันนี้คือความท้าทายมากไม่ต่างอะไรกันกับสมมติว่าเรามีห้องเรียนที่ว่าถ้าเอาง่ายๆก็คือเราก็สอนเด็กที่เก่งเด็กที่ขยันเด็กดีอยู่แล้วเนี่ยสอนไม่ยากแต่ถ้าเราไปปล่อยเด็กท้ายห้องไว้เนี่ยเขาอาจจะมีอยู่แค่คนเดียวหรือสองคนแต่ถ้าเราปล่อยแล้วเราทิ้งเขาเนี่ยเวลาเขาสร้างปัญหานี่คือไปกันหมดนะคะสมมติเขาเอาระเบิดเข้ามาในห้องเนี่ย เราปล่อยเขาเราจะสร้างเด็กดีเราจะดีเลิศขนาดไหนทั้งห้องเวลาจบมันก็ปัญหาเกิดมันก็ไปด้วยกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาสอนเด็กเราจะชอบมองคนที่มีปัญหามากๆแล้วมันท้าทายที่แบบเราจะแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างไรที่จะทำให้เขาอ่ะได้ความรู้หรือเขาเข้าใจหรือเขาไปกับเพื่อนแล้วหลายๆครั้งเด็กกลุ่มนี้นะคะจริงๆจะกลายเป็นเด็กที่เขามีอะไรบางอย่างนะถ้าเราจับประเด็นจับจุดต้อยถูกเนี่ยเขาจะกลายเป็นเด็กที่วิ่งนำเพื่อนด้วยซ้ำไปอันนี้เจอมาหลายคนแล้วค่ะหรือบางคนที่บอกที่บ้านมีปัญหาเป็นจิตซึมเศร้าเรียนก็ไม่เก่งไม่ทันเพื่อนแต่พอเราเข้าใจเขาเราฟังเขาเราจับประเด็นจับจุดเขาเราให้กำลังใจเนี่ยโอ้ยพอเขาตั้งใจทำอะไรเขาจะทำได้ดีมากแล้วเขาก็จะมีมุมมองที่เขาได้คิดกลับอีกด้านนึงอะค่ะตรงนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ความเป็นครูนะคะเราจะภูมิใจที่เราได้สร้างเด็กที่ทุกคนเขาหลงลืมแล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวปัญหาเนี่ยให้เขากลับขึ้นมาเป็นคนที่เป็นผู้นำเพื่อนได้ซึ่งจริงๆแล้วมีหลายคนที่เป็นแบบนี้อยู่นะคะก็ผมดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์และได้ฟังประเด็นนี้นะครับซึ่งผมก็เป็นอาจารย์สอนแต่ส่วนมากก็สอนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยผมตรงกันข้ามกับท่านอาจารย์ผมใจร้อนใครที่ against มากๆก็ไม่อยากไปยุ่งกับมันอันนี้ก็คือการเป็นครูที่ไม่ดีเราก็รู้ตัวเองนะครับแต่ท่านอาจารย์นี่พยายามเอาใจใส่สอนแบบมันอาจจะเป็นการสอนที่มันแตกต่างกันก็ได้นะคะเพราะว่าพอดีว่าเราสอนศิลปะครับแล้วตั้งแต่เด็กๆคือตั้งแต่เรียนปตรีปโทเนี่ยเราหาเงินเรียนปโทเองคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าเราจะเรียนต่อเนี่ยเองเพราะฉะนั้นก็รวมกันกับพี่ๆเราก็เปิดเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเด็กพอเราสอนศิลปะเด็กปุ๊บเราจะสอนเด็กเล็กๆก็ว่าเราคิดว่าสนุกอะเด็กอนุบาลเด็กประถมอะไรพวกนี้เด็กมัธยมพอสอนปุ๊บเราใช้ศิลปะเข้าไปแก้ปัญหาเราจะรู้เลยว่าเด็กบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่พามาแล้วมีความกังวลมากเพราะเขาเป็นพวกไฮเปอร์หรือเป็นเด็กออทิสติกคือเด็กพิการก็มีนะคะสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้รู้สึกว่าอุ้ยเราต้องละเอียดอ่อนเราต้องใส่ใจเขาพอเมื่อเราใส่ใจอะไรเขาเราจะพบความพิเศษในตัวของพวกเขาอะแล้วพอเราแก้ปัญหาให้เขาได้อย่างบางคนเนี่ย
ไฮเปอร์นี่จะเยอะนะคะเด็กๆเล็กๆทำอะไรสมาธิสั้นแป๊บเดียวแต่พอเขาเจออุปกรณ์ที่เป็นสีสันนะคะเป็นกระดาษบ้างเป็นปั้นบ้างเป็นแปะบ้างเป็นระบายสีบ้างละเลงบ้างอะไรเด็กเขาจะเพลิดเพลินแล้วเขาจะสนุกแล้วเขาจะอยู่ด้วยกับศิลปะเนี่ยนานมากซึ่งก็เลยต้องบอกให้คุณแม่รู้ว่าจริงมันไม่ใช่ไฮเปอร์หรือสมาธิสั้นนะมันอยู่ที่สิ่งที่เขาสนใจต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งศิลปะนี่แหละค่ะมันเลยกลายเป็นสิ่งที่มันช่วยสอนแล้วที่สำคัญตอนนี้ที่เราสอนนักศึกษาทำให้เราพบด้วยว่านักศึกษาคนไหนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านจิตอะค่ะอย่างเช่นจิตซึมเศร้าหรือปัญหาต่างพอเราเห็นเขาทำงานหรือการพูดการนำเสนองานต่างๆเนี่ยจะรู้เลยจะต้องคุยเลยว่ามีปัญหาอะไรไหมที่บ้านหรืองานเขาแสดงออกมาอย่างนี้เนี่ยเขาเกิดปัญหาอะไรในครอบครัวในชีวิตแก้ปัญหาแสดงว่างานศิลปะที่เขาส่งก็พรีเซนต์ความคิดของเขาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะเราก็มองออกว่าเขาไปทางไหนยังไงบ้างเห็นชัดเจนใช่ค่ะค่ะงั้นเด็ก LD เขาได้ระบายออกที่สิทธิ์เนี่ยก็เขาก็มาเรียนทางนี้เยอะใช่ไหมครับค่ะแล้วสิ่งที่ทำเสริมกับการเป็นครูค่ะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยเราได้ใช้ศิลปะบำบัดด้วยนะคะแล้วก็มีการอบรมนักศึกษาร่วมกับพี่ๆคนพิการรวมถึงพวกเด็กนักเรียนพิการด้วยจริงๆตอนนี้มีน้องนักเรียนพิการหลายคนที่มาจากโรงเรียนต่างๆไม่ว่าจะทางต้องใช้ภาษามือหรือทางร่างกายเนี่ยใช้วีลแชร์เนี่ยเข้ามาเรียนวิจิตรศิลป์เยอะมากส่วนหนึ่งก็คือเราได้เรียนรู้จากคุณพ่อมีกุศโลบายที่ดีมากเลยว่าสมัยก่อนเนี่ยจะมีเคยมีอยู่ช่วงนึงมีกลุ่มคนพิการนะคะ 4-5 คนเขาขับรถเข้ามาที่บ้านคุณพ่อตอนนั้นอยู่นครชัยศรีถนนยังไม่มีค่ะเป็นดินลูกรังแล้วก็พอฝนตกนี่ก็ต้องแบบผ่านลูกรังมารถก็ติดหล่มเขาเป็นวีลแชร์ด้วยพอเขามาถึงปุ๊บที่ได้เห็นเพราะว่าตอนนั้นช่วงปิดเทอมเราก็กลับไปที่บ้านนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยแล้วเขาเข้ามาคุณพ่อเขาบอกว่ามีน้องอยู่คนนึงไม่ได้เรียนหนังสือจะไปโรงเรียนแล้วคุณครูไม่ให้เรียนบอกว่าเขาพิการเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขามีอาการแบบเกร็งนะคะสั่นเกร็งแต่ว่าพวกเขาอยากมีอาชีพแล้วเขารู้ว่าเนี่ยมีศิลปินอยู่ที่ใกล้ๆเนี่ยที่นครปฐมตรงเนี้ยเขาก็เลยขับรถมากันว่าอยากให้คุณพ่อช่วยสอนศิลปะเพื่อที่เขาจะได้มีอาชีพหาเงินได้หาเงินเลี้ยงตัวเองได้ไม่เป็นภาระครอบครัวคุณพ่อก็เลยสอนเริ่มต้นด้วยการหลายๆคนจับผู้กันไม่ได้ก็เลยเอาผู้กันแล้วมาต่อด้ามแล้วตอนหลังเขาไปทำกันเองนะคะใช้ด้ามไม้แล้วใช้ปากคาบเพื่อที่จะเขียนดออิ้งเป็นเส้นหรือระบายสีแล้วคุณพ่อก็บอกว่าให้ลูกๆช่วยสอนพ่อจะวางไว้หุ่นที่เป็นแอปเปิลเป็นส้มแล้วก็ให้พวกเราช่วยสอนเพราะเห็นว่าเราสอนเด็กสอนอะไรมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นครูศิลปะกันทั้งนั้นเลยพี่ๆน้องๆเนี่ยคือที่บ้านเนี่ยเรียนศิลปะกันทั้งนั้นเลยค่ะพอเราได้สอนปุ๊บเราเข้าใจแล้วเอ๊ะเราไม่ควรมองคนจากภายนอกเลยนี่เขาพยายามขนาดนี้เขายังเขียนได้นะใช้ปากคาบผูกกันทั้งเกรงทั้งอะไรต่างก็เลยได้ไอเดียพอกลับมาที่คณะก็เลยได้คุยในที่ประชุมภาคว่าพอดีได้รู้จักกลุ่มคนพิการนะมีเด็กนักเรียนด้วยที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาได้หัดวาดรูปก็เลยอยากมีการแลกเปลี่ยนว่าเราเห็นว่าเด็กเราอ่ะมีมือทำอะไรก็ได้แต่กลับไม่เขียนรูปเลยกลับนั่งเล่นแล้วก็เลยอยากแลกเปลี่ยนกันว่าเอ๊ะถ้าจะพาเขามาเที่ยวได้ไหมเพราะเหมือนเขาไม่เคยมาเที่ยวแล้วเดี๋ยวเราจะติดต่อเองหารถอะไรให้ติดต่อสมาคมคนพิการแล้วก็พาเขามาเที่ยวพอเขามาเที่ยวปุ๊บเขาก็จะได้เห็นเด็กนักศึกษาที่เรียนศิลปะกันอย่างไรก็คือเหมือนให้เขามาเที่ยวนะคะแล้วก็ให้เขาได้มีกำลังใจอุ้ยนักศึกษาเขาเรียนในแบบนี้แล้วให้นักศึกษาเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเขาเหมือนกับที่คุณพ่อให้เราเป็นอะประกบกับพี่แล้วก็ช่วยสอนให้เขาด้วยว่าเขาจะวาดรูปดอกบัวเขาจะวาดรูปต้นไม้อะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นคิดตั้งแต่ปี2547ตอนที่เพิ่งขึ้นมาสอนได้ประมาณไม่กี่ปีพอกลุ่มอาจารย์เขาได้ยินเขาเลยบอกอุ้ยงั้นให้จัดทั้งคณะเลยไหมเดี๋ยวคณะมีงบให้แล้วก็ให้จัดเลยดึงพี่ๆคนพิการขึ้นมาแล้วก็อาจจะมารวมกับที่เชียงใหม่ด้วยอีกส่วนนึง
แล้วก็เลยเกิดเป็นโครงการอบรมจริยธรรมเรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังสุขสังคมตรงนี้เป็นกลุ่มคนพิการคิดให้เรานะคะว่าใช้คำว่าเรียนรู้ร่วมกันสร้างพลังสุขสังคมก็เลยเกิดขึ้นทุกวันนี้จนมช.ก็เกิดมีชมรมเพื่อนผู้พิการขึ้นมาเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว15ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยทำให้เห็นได้ว่าศิลปะไม่ใช่แค่สอนให้วาดรูปเฉยๆนะคะแต่มันเป็นสื่อที่เรียนรู้ร่วมกันว่าพอเราให้นักศึกษาได้เห็นพี่ๆคนพิการแล้วเราก็ใช้สังเกตเดินฟังสิ่งที่เด็กพูดว่าเขาพบเจออะไรเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าพี่จะใช้ปากเขียนได้ถ้าเขาทำเขาก็ทำไม่ได้เขาเห็นความพยายามแล้วเขาก็รู้สึกถึงตัวเขาเองว่าแล้วทำไมเขาถึงไม่พยายามอาจารย์ตั้งหุ่นให้เขาก็กินขนมเขาก็ไปเดินเล่นจนกระทั่งดอกไม้มันเหี่ยวแล้วก็มารีบๆเขียนแต่นี่พี่เขาพยายามที่จะเขียนให้ได้แม้กระทั่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงเขากินอะไรก็ไม่ได้เพราะปากเขาต้องคาบผูกกันบางคนมือเกร็งก็จะต้องจับให้ได้อะเส้นที่จะต้องเขียนอะไรเงี้ยการที่เขาได้แลกเปลี่ยนโดยที่เขาเรียนรู้จริงอะค่ะได้ไปอบรมไปสอนพี่กับอีกสิ่งหนึ่งที่พี่คนพิการเห็นก็คือว่าเขาพูดคล้ายๆกันนะคะว่าเขาคิดว่าเด็กศิลปะเนี่ยใส่รองเท้าแตะอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยไม่น่าจะตั้งใจเรียนอะไรเลยเนาะแต่เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาเขาเขียนรูปอะไรเขาทำกันเร็วจังเลยอ่ะเขารีบแบบเขียนปุ๊บแล้วก็เสร็จเลยหรือเขาว่ามีความรับผิดชอบที่ไม่เหมือนกับสภาพที่เขาเห็นเลยว่าผมยาวรองเท้าเตะจริงๆยีนคงจะขี้เกียจคงจะเป็นแบบเหมือนเกเรอะไรพวกเนี้ยแต่พอเขาเห็นการเรียนจริงเขารู้สึกมีความแตกต่างว่าเนี่ยถึงแม้จะแต่งตัวไม่เรียบร้อยแต่ก็ดูมีความรับผิดชอบนี่ก็เลยบอกว่าศิลปะมันสอนเขาเพราะว่าเราตั้งหุ่นนิ่งสมมตินะคะดอกไม้ผลไม้ถ้าคุณเขียนรูปช้าแสงจะเปลี่ยนพอแสงกับเงาเปลี่ยนปุ๊บคุณจะมาเขียนแล้วคุณจะมาต่อเนี่ยพอจนมืดปุ๊บสีมันจะเปลี่ยนละคุณจะเขียนไปไม่ได้หรือคุณเขียนปุ๊บอาจารย์จับได้เลยว่าแสงมันไม่ใช่เข้าซ้ายขวาแสงมันต้องเข้าด้านเดียวหรือถ้าเขาช้าไปกว่านี้ดอกไม้เหี่ยวดอกไม้โรยก็เท่ากับเขาก็ต้องเขียนให้ยากขึ้นนะคะเพราะนั้นถ้าเขาเขียนแบบทันทีแล้วจับตามเวลาได้ปุ๊บเนี่ยงานมันก็จะเสร็จสมบูรณ์เลยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติสอนเขาว่าเขาช้าไม่ได้เขารอไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติจริงๆแล้วศิลปธรรมชาติมันสอนเราทุกอย่างค่ะจุดเนื้อหาก็เข้ากับฟอร์มบุคลิกภาพของผู้ปฏิบัติด้วยผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์คือผมเป็นอาหารผมไม่รู้เรื่องเลยแค่คำว่าวิจิตรศิลป์เนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างครับผมไม่รู้จริงๆขออภัยท่านโทษก็ดูเห็นอะไรสวยๆไปอย่างนั้นเองเพียงแต่ว่าไม่ได้รู้ซึ้งอะไรทั้งสิ้นเลยอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยนะครับว่ามันขอบเขตมันแค่ไหนยังไงครับค่ะคำว่าวิจิตรศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วคำว่าวิจิตรเนี่ยมันเป็นคำที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่างนะคะก็คือความงามของศิลปะเพราะฉะนั้นวิจิตรศิลป์เนี่ยจะเป็นอะไรที่หลากหลายอย่างเช่นการเรียนการสอนของเราข้างในเนี่ยเราจะรวมทั้งหมดหลายด้านมีทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายออกแบบแม้กระทั่งดนตรีการแสดงเพราะนั้นวิจิตรเนี่ยจริงๆแล้วมันเปรียบเสมือนในเรื่องของแง่บวกก็คือความงามนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเป็นคณะที่เน้นในเรื่องของศิลปะที่จริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะพัฒนาหรือสร้างเยาวชนให้ออกไปสร้างความวิจิตรความงดงามให้กับสังคมอะค่ะนั่นก็รวมทั้งหมดสิครับทั้งงานปั้นงานพิมพ์รวมหมดเลยค่ะอ๋อใช่ค่ะวิจิตรศิลป์เนี่ยจะรวมทั้งหมดเลยค่ะกว้างค่ะท่านอาจารย์พอจะมีหลักไหมครับว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์มากมายในหลายมหาลัยเขาก็เห็นความก้าวร้าวรุนแรงอย่างนี้แต่บางคนเขาก็ส่วนใหญ่ก็คงไม่กล้าทำอะไรมันควรจะมีหลักคิดยังไงบ้างไหมครับในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์เราจะปล่อยให้ลูกศิษย์มันทำอะไรธุระไม่ใช่หรือว่าอย่างบางมหาวิทยาลัยก็เป็นรังของพวกคนก้าวร้าวคนกักขาไปแล้วทั้งในอดีตก็เคยมีชื่อเสียงมาก่อนอาจารย์ดีๆมากมายแต่ว่าไม่กล้าออกมาเอาตัวรอดไปวันๆแล้วนี่วิธีคิดเนี่ยมันควรจะเป็นยังไง
ที่จะทำหน้าที่ของครูที่ดีได้อย่างสุดความสามารถจะขอบเขตมันจะแค่ไหนครับสังคมตอนนี้ค่อนข้างเปลี่ยนไปอย่างเร็วนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปมากด้วยจริงๆแล้วความเป็นครูอะค่ะความเป็นครูคือต้นแบบครูคือแม่พิมพ์นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาเรียนเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเขาเคารพครูหรืออาจารย์ท่านไหนเนี่ยเขาจะเอาเป็นแบบอย่างหรือไม่เขาก็จะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปฏิบัติตัวของเราเนี่ยในการสอนหรือพฤติกรรมอะไรต่างๆที่เขาได้เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องรู้ว่าเราจะทำตัวอย่างไรที่ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กเขารบศรัทธาคุณครูที่ดีๆเนี่ยจริงๆแล้วมีมากมายแล้วคุณครูเหล่านี้ก็ไม่ได้อยากจะแสดงตัวหรือจะต้องแบบโด่งดังเป็นที่รู้จักนะคะส่วนมากอ่ะเขาจะเป็นคนดีที่เด็กเนี่ยจะเกิดความเคารพเขาเองด้วยนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นในสื่อบางครั้งมันอาจจะมาจากในบางแง่มุมหรือการที่ต้องการที่จะให้เป็นข่าวหรือให้คนอื่นได้เห็นเพราะฉะนั้นจริงๆก็เหมือนกับแม่ปูสอนลูกปูอะค่ะถ้าเราจะบอกว่าให้เขาเดินตรงๆจริงๆเราก็ต้องเดินตรงๆให้เขาเห็นแล้วที่สำคัญเนี่ยการเป็นครูอะคือแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเนี่ยการทำตัวให้สุภาพนะคะการแต่งกายการพูดจาได้ถ้อยคำที่สุภาพเนี่ยมันก็เหมือนกระจกอะที่สะท้อนอะเมื่อเราทำเป็นตัวอย่างเด็กเขาทำเราก็จะสอนแล้วก็เคารพศรัทธาแล้วก็จะทำให้เขาเนี่ยเคารพเชื่อถือเราสอนและให้ความรู้อะไรก็จะสอนง่ายแต่อีกมุมมองหนึ่งถ้าคุณครูเป็นต้นแบบที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเหมือนกันเวลาคุณครูเขาสอนเรื่องอะไรเด็กก็จะแสดงกิริยามารยาทใช้ถ้อยคำอย่างนั้นเช่นนั้นกับเขาซึ่งมันก็ไม่ได้แสดงความเคารพกันนะคะด้วยใจจริงอ่ะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ฉับฉวยว่าเป็นครูเป็นศิษย์เชิดชูกันแต่การใช้ถ้อยคำที่หยาบคายจริงๆแล้วเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนก็รู้ว่าอะไรที่มันฟังแล้วมันลื่นหูเนาะมันทำให้เราจิตใจเบิกบานหรือคำพูดอะไรที่ฟังแล้วมันเสียดแทงทิ่มแทงแล้วมันหดหู่แล้วมันก็ทำให้มันเครียดหงุดหงิดการเรียกร้องการใช้คำหยาบคายต่างเนี่ยพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มันมีและมันเข้าใจเรื่องนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการเป็นครูบาอาจารย์น่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราพร้อมที่จะเป็นครูไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกริยามารยาทที่หยาบคายการใช้คำพูดที่เป็นคำพูดที่มันไม่สุภาพมันไม่ดีหรือเป็นการพูดที่หลอกลวงไม่มีความจริงเนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่สมควรเรียกว่าครูด้วยซ้ำไปค่ะ อาจจะเป็นเพียงแค่คนที่มาพูดบอกอะไรเขาเฉยๆมันคงไม่ได้เกิดความเคารพด้วยความยั่งยืนด้วยจิตใจนะคะเพราะสักวันหนึ่งเมื่อเด็กนักศึกษาเขาโตขึ้นไปเขาไปเจอสังคมข้างนอกสิ่งที่เขาได้รับสะท้อนกลับมามันคือความจริงมันไม่ใช่ภาพลวงหรือภาพหลอนหรือความหลอกลวงจอมปลอมที่อยู่ในเฉพาะช่วงเวลาที่เขาเคยเจอพอเขาไปเจอของจริงคนข้างนอกคนในสังคมทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะรับได้นะคะกับกิริยาท่าทางถ้อยคำที่หยาบคายเพราะฉะนั้นเขาจะได้เรียนรู้ในโลกของความจริงแล้วสิ่งที่เขาจะคิดได้คือเขาควรจะเคารพครูประเภทไหนที่เป็นตัวอย่างให้เขาอันนี้มันก็เหมือนกระจกที่จะสะท้อนกลับนะคะจริงครับในสังคมทุกสังคมไม่ว่าจะเป็นฝรั่งจีนแขกไทยเนี่ยเขาไม่มีใครเขายอมรับวาจาที่หยาบคายกิริยาที่ไม่เรียบร้อยมันไม่มีใครยกย่องแน่นอนก็มันจะสะท้อนกับตัวเขาเองด้วยนะคะว่าทุกคนก็จะมองตัวเขาเป็นแบบที่เขาพูดเขาแสดงออกก็คือไม่อยากยุ่งด้วยอะค่ะหรืออาจจะน่ารังเกียจนะคะท่านอาจารย์ถ
ถูกกดดันเยอะที่ออกมายืนหยัดเรื่องเกี่ยวกับการถูกต้องความถูกต้องทั้งหลายในคณะเนี่ยนะครับผมก็ทราบเพราะว่ามีแรงเสียดทานสูงมากทั้งการใช้วาจาที่หยาบคายต่ำช้าได้ต่างๆเหล่านี้อาจารย์มีวิธีคิดยังไงในการเผชิญสถานการณ์อย่างนี้เรื่องนี้ยังไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรใครเลยนะคะคือจริงๆแล้วเราก็เคยเจอสถานการณ์มาหลายๆรูปแบบนะคะแต่ก็ยังไม่เคยเจอในลักษณะที่ถูกเอาไปกลั่นแกล้งด้วยสื่อนะคะด้วยสื่อที่เป็นเครื่องมือที่อาจจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่นะคะกับหลายๆคนที่ถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เรายึดมั่นคือเชื่อว่าความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ตายค่ะแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเราทำตามหน้าที่ที่ถูกต้องหรือสิ่งอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วควรจะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะต้องทำคือเราไม่ควรหนีปัญหาจริงๆแล้วในช่วงนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่เราทำอยู่แล้วคือเราต้องไปตรวจสถานที่ไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับความพร้อมของอาคารการเก็บอะไรพื้นที่ต่างๆเราปฏิบัติเราทำเป็นประจำโดยปกติอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ตรงนั้นไปเจอในจังหวะที่มันมีกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญของเรื่องอื่นๆนะคะที่อยู่ในสังคมมันก็เลยถูกใช้เป็นเครื่องมือที่จะเหมือนกับสร้างภาพลบหรือทำให้มีให้คนอื่นอ่ะมีมุมมองที่เข้าใจผิดกับผู้ปฏิบัติเพราะว่าหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารคณะหรือจะเป็นครูอาจารย์เนี่ยเราต้องดูแลในเรื่องของความเรียบร้อยของทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วแล้วกรณีที่เกิดเหตุในช่วงก่อนก็คือช่วงเดือนมีนาที่หอศิลป์เนี่ยในความจริงคือไม่ใช่ห้องนิทรรศการนะคะแบบที่ข่าวความหลอกลวงในการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จกับสื่อเพราะเราไปตรวจเยี่ยมเนื่องจากว่ามีมหาลัยอื่นนะคะก็คือเทคโนเนี่ยเขาเอางานทีสี่วิทยานิพนธ์กำลังจะเข้าไปติดตั้งแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นผลงานของนักศึกษาในสาขาหนึ่งที่คณะเนี่ยเขาแสดงวิทยานิพนธ์เสร็จสิ้นไปแล้วหลายวันแล้วด้วยแล้วก็เอางานออกไปก่อนแล้วพื้นที่ที่อยู่ตรงด้านหลังของพื้นที่ที่เราต้องดูแลพื้นที่หอศิลป์ทั้งหมดเนี่ยไม่มักจะไม่เก็บขยะทิ้งตั้งแต่เป็นของที่เหมือนกับเป็นอุปกรณ์ข้าวของที่เขางานตอนส่งอาจารย์เรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกกองเอาไว้แล้วคณะก็จะต้องไปดูแลเพื่อที่จะเก็บอันนี้เราไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าในส่วนที่เป็นมุมมองของอีกด้านหนึ่งเขาก็อาจจะมองอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้แต่ความจริงคือเราไม่ได้ไปทำลายข้าวของเราไม่ได้ไปเก็บของที่กำลังแสดงนิทรรศการใดๆทั้งสิ้นเพราะหลักฐานและความจริงมีอยู่แล้วก็เชื่อว่าสักวันหนึ่งความจริงก็จะเปิดเผยเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อหรือฟังอะไรเพียงด้านเดียวก็จะรู้ว่าเหรียญมันมีสองด้านโลกมันกลมนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีอะไรแค่ด้านเดียวแต่สิ่งที่เราไม่อยากออกมาปะทะมาต่อล้อต่อเถียงอะไรต่างๆเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะที่จะไปเถียงกับสิ่งที่เขากำลังสร้างเรื่องสร้างปัญหาอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นการทำงานตรงนี้เรามั่นใจว่าเราทำถูกต้องเราไม่ได้ทำผิดแล้วการที่เราไม่ต้องการให้เป็นข่าวออกสื่ออะไรต่างๆใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราเข้าใจว่าผลที่ตามมาผู้ที่จะต้องรับผลร้ายต่างๆเหล่านี้คือตัวน้องๆนักศึกษาคือตัวเด็ก
ที่อาจจะหลงผิดหลงเชื่อในสิ่งที่เขายังมีประสบการณ์น้อยแล้วเดี๋ยวถึงช่วงเวลานึงเขาจะรู้ว่าก็จะไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาเลยพอผลที่ได้รับนะคะจากทุกอย่างที่เขาเคยหลงเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาได้รู้บ้างว่าเขาก็โดนหลอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือเรากำลังมองอยู่เรากำลังพยายามคิดด้วยว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์แบบนี้ขึ้นอีกได้อย่างไรเนื่องจากว่านะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการเมืองความขัดแย้งมันครอบคลุมไปทั่วไปหมดแล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ตัวเองสอนนักศึกษานะคะมันมีเรื่องของการที่จะพยายามที่จะเอาเรื่องราวของสังคมการเมืองเนี่ยมาแสดงออกเยอะแต่นักศึกษาในหลายๆสาขานะคะจะไม่มีปัญหาเลยเพราะทุกคนเป็นครูบาอาจารย์จริงๆเขาจะต้องถึงให้ได้ว่าเด่นหรือแนวคิดคอนเซ็ปต์ของเด็กเนี่ยคืออะไรเอาถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งความขัดแย้งมันมีหลายรูปแบบมันมีหลายมุมมองคุณไม่ต้องไปทำหรือประชดประชันอะไรที่มันกำลังเป็นข่าวในสังคมเพราะถ้าเราถามไปจริงๆเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเขาก็ตอบไม่ได้อย่างเช่นถ้าคุณเห็นข่าวแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมในการที่จะต้องแบบเรียกร้องนู่นนี่แล้วสังคมมีชั้นสูงชั้นต่ำแรงต่างอันดับแรกต้องดูก่อนว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเคารพกฎหมายเขาเคารพสิทธิผู้อื่นแล้วหรือยังถ้าเขาจะเรียกร้องให้คนอื่นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายต้องเคารพสิทธินะคะต้องไม่ดูถูกต้องไม่มีชั้นบนชั้นล่างอะไรต่างเนี่ยสิ่งที่เขาประพฤติแล้วกลุ่มที่เขากระทำตรงนี้เขาทำตัวได้ถูกต้องหรือยังเขาอยู่ภายใต้กฎหมายไหมหรือเขาเองนั่นแหละที่กำลังแสดงออกถึงสิ่งที่เขาไปเรียกร้องให้คนอื่นทำแต่ตัวเขาเองกลับกระทำอย่างนั้นมากกว่าอันนี้คือเราจะพยายามสอนแล้วให้เขาคิดในด้านอื่นเพราะฉะนั้นงานเรียนของเด็กหลายๆสาขาจะไม่มีปัญหาเลยค่ะเขาจะไม่เข้าไปใช้ไอ้พวกอะไรต่างๆที่จะถูกหลงเป็นเครื่องมือของการเมืองค่ะคือเขามีวิธีคิดมีหลักการที่ถูกต้องก็เหมือนหลักเดียวกับที่ท่านอาจารย์ใช้ในครอบครัวนั่นเองนะครับผมก็นึกตำนวนไทยอยู่ตำนวนหนึ่งก็คือทองแท้ไม่แพ้ไฟก็ยืนหยัดต่อไปแล้วก็ที่จับประเด็นได้มาสักครู่ที่ท่านอาจารย์ว่าก็คือว่าตัวครูบาอาจารย์เนี่ยมันจะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้บริหารด้วยนะว่าใครเหมาะจะเป็นครูหรือไม่ใช่ศาสตร์แต่ว่าจบปริญญาโทปริญญาเอกนั้นไม่มีความหมายเลยหรอกครับเราต้องดูที่ทั้งความรู้และระดับคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกันไม่ใช่เน้นด้านใดด้านหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันก็เพราะครูพวกที่มีวุฒิแต่ไม่มีคุณธรรมมันก็เลยก่อให้เกิดความวุ่นวายอยู่ในปัจจุบันนี้สุดท้ายท่านอาจารย์ตอนนี้นี่อยากจะเสริมนิดนึงว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรื่องสำคัญของการรับคุณครูนะคะหรืออาจารย์รุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยคือเรื่องของการที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ดูในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมด้วยเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ารั้วของมหาลัยเนี่ยคือแหล่งผลิตผู้ที่จะเยาวชนที่จะออกไปเป็นประชาชนนะคะหรือไปเป็นผู้ใหญ่ในสังคมในอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยครูเป็นต้นแบบการรับคุณครูในปัจจุบันเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญกับความมีคุณธรรมจริยธรรมหรือแม้กระทั่งตอนนี้ยังมีมุมมองที่ว่าเราอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กอย่างเดียวไม่ได้ละสำคัญเลยคือคุณครูนี่แหละควรจะเข้าใจในเรื่องของการมีคุณธรรมการให้เกียรติผู้อื่นการยอมรับสิ่งต่างๆในสังคมแล้วเขาถึงจะเป็นครูต้นแบบที่จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยเป็นแบบอย่างได้ตอนนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำลังที่จะมุ่งเน้นมาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะอย่างมากเลยแล้วก็ทางท่านผู้บริหารก็มีการกำชับว่าการรับอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงจะมีการตรวจสอบในเรื่องของด้านอารมณ์หรือในด้านของจิตใจด้วยซึ่งตรงเนี้ยท่านย้ำมาเลยนะคะ
กับทุกคณะว่าให้ความสำคัญกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับอาจารย์เนี่ยมักจะมาจากตัวอาจารย์ที่เรารับเข้ามาด้วยว่าบางครั้งก็คือไม้อ่อนอาจจะดัดง่ายนะคะแต่ไม้แก่นดัดยากคือถ้ารับเข้ามาแล้วแล้วเขามีแบบจิตใจที่เขามุ่งมั่นที่จะไปในด้านลบเนี่ยบางทีมันก็แก้ยากอะค่ะมันก็กลายเป็นต้นแบบที่เราจะไปแก้ที่ตัวเด็กก็ไม่ได้เพราะว่าคุณครูคือผู้ที่สร้างเด็กแล้วคุณครูคือสิ่งที่แบบจะอยู่อีกนานเพราะคนนึงก็อาจจะสร้างเด็กได้เป็นร้อยเป็นพันนะคะก็อยู่ในภาวะคือไม่เข้าคายไม่ออกถ้ารับของไม่ดีเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับยิ่งสังคมไทยเราก็ไว้เห็นแก่หน้ากันบ้างไว้หน้ากันบ้างซึ่งบางอย่างก็ปล่อยไปละเลยไปผมขออนุญาตแลกเปลี่ยนนิดนึงนะครับเมื่อสัก 30-40 ปีก่อนผมก็สอนเป็นอาจารย์พิเศษระดับปริญญาตรีที่มหาลัยแถววิภาวดีรังสิตเนี่ยตอนไปสอนก็เดินผ่านห้องเรียนห้องอื่นไปก็เห็นครูเด็กๆจบจากเมืองนอกนั่งบนโต๊ะไขว่ห้างสอนเด็กเนี่ยเราก็เห็นแล้วขัดตาที่จริงแล้วนะครับในเมืองนอกก็เถิดนะครับเขาก็ไม่ได้ถึงขนาดจะปล่อยตัวอะไรอย่างนั้นนะบางทีเด็กมันดูหนังฝรั่งมากเกินไปที่ผมไปผ่านโรงเรียนทหารมันเนี่ยครูอาจารย์ก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำอย่างที่ว่านี้แหละครับไม่ใช่ว่าเซ่อเถลอเถลอเหมือนไอ้ที่อย่างเด็กมันคิดกันมันไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นในสังคมที่เจริญแล้วอันนี้เป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วก็เราปล่อยมาถึงต้นนี้แล้วเนี่ยกว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ไปเยอะแล้วเพียงแต่ว่าจะปรับตัวทันหรือไม่เท่านั้นเองก็ขอชื่นชมทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็ทางคณะของท่านอาจารย์ที่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ครับค่ะจริงแล้วอยากจะให้กำลังใจกับคุณครูอีกหลายหลายท่านนะคะที่เป็นคุณครูที่ดีนะคะแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันสอนเด็กๆให้เขาเป็นเยาวชนหรือเป็นอนาคตของประเทศให้เป็นเด็กดีหรือเป็นคนดีการสอนเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องมุ่งเน้นให้เด็กเก่งอย่างเดียวเสมอไปนะคะสำคัญเลยต้องให้เขาเป็นคนดีเมื่อเขาเป็นคนดีแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะอยู่ได้กับทุกที่อะค่ะกับทุกคนโดยที่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคือบางครั้งการปรับตัวหรือการถูกกลั่นแกล้งอะไรบ้างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะยิ่งแต่ว่าอยากให้กำลังใจว่าถ้าคุณครูหลายๆคนคือยึดมั่นในความถูกต้องในความดีงามตั้งใจสอนให้เด็กเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าให้เด็กเข้าใจในเรื่องของความจริงความดีความงามอันนี้คือหลักสำคัญไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสาขาหรือวิชาความรู้ใดๆก็ตามนะคะแต่ให้เขาเป็นคนดีให้เขามีคุณธรรมนี่คือสิ่งที่จะทำให้สังคมในอนาคตของพวกเราหรือของลูกๆพวกเราเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นแล้วมันก็จะไม่เกิดปัญหาแบบทุกวันนี้มันไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในเมื่อวานหรือวันนี้นะคะมันมาจากการที่เราปล่อยปละละเลยมามากเกินไปปล่อยจนกระทั่งเหมือนกับไฟลามทุ่งอะค่ะควบคุมไม่อยู่พอใครที่จะออกมาดับมันก็จะเหมือนกับมันจะเหนื่อยแล้วมันอาจจะไม่ไหวนะคะโดนลุมแต่ขอให้มั่นใจมีกำลังใจแล้วออกมาช่วยกันนะคะถ้าเราช่วยกันเป็นพลังเชื่อว่ายังมีคุณครูดีๆมากมายหลายคนในแผ่นดินนี้นะคะที่เห็นแล้วกล้าที่จะออกมาแสดงตัวออกมาช่วยกันสอนตักเตือนการสอนนี่มันไม่ใช่แค่เราสอนในห้องเรียนนะคะบางครั้งเราเห็นเด็กเดินผ่านไปเด็กมีกิริยาไม่สุภาพเด็กอะไรต่างเนี่ยเราสอนเขาได้นะคะเราต้องมีจิตใจที่เป็นครูเมื่อเราช่วยกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดสิ่งที่มันจะเกิดการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ที่เรามองว่าสังคมมันกำลังที่จะแย่ลงเนี่ยมันยังไม่ได้สายเกินไปมันเป็นเพียงแค่ช่วงจังหวะจากการที่เราปล่อยปละละเลยแล้วเราไม่ใส่ใจกับสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นหรือเราอาจจะทำเป็นไม่เห็นไม่สนใจแล้วปล่อยไปมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มันดูเหมือนเกิดความแตกร้าวกันนะ
ในมุมมองและความคิดที่ไม่ยอมกันแต่ที่สำคัญถ้าเราคุมเด็กอยู่หรือเด็กของเราเองเด็กในวิชาเรียนของเราก็ได้นะคะมันก็จะทำให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะค่อยๆลดน้อยลงในอนาคตอะค่ะสิ่งดีงามมันก็จะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมันก็เหมือนกับเราควรจะมาสร้างน้ำดีเพื่อที่จะไล่น้ำเสียหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรคุณครูหรือใครที่เป็นต้นแบบที่ไม่ดีความไม่สุภาพต่างๆเชื่อว่าทุกที่จะมีเรื่องของวินัยนะคะเพียงแต่ว่ามันจะช้านิดนึงยังไงก็ต้องได้รับผลค่ะผลจากการกระทำอะค่ะกรรมเนี่ยมันมีจริงอะค่ะจริงครับจริงคือเราจะมีแสงสว่างอยู่นะไม่ใช่มืดมนอนธการแล้วก็ขอให้กำลังใจคุณครูทุกท่านแล้วก็ทุกท่านในสังคมนี้ที่คิดจะมุ่งมั่นในการทำงานตามหน้าที่อย่างสุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งครับผมขออนุญาตที่จะสงวนตัวติดไว้ก่อนนะครับโอกาสหน้าก็คงจะต้องรบกวนท่านอาจารย์ให้ขยายความในเรื่องอื่นอีกเพราะว่ามันมีหลายประเด็นที่อยากจะถ่ายทอดให้กับบุคคลทั่วไปได้รับฟังแล้วก็พิจารณาก็ขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งนึงแล้วก็ภาวนาตัวไว้ด้วยว่าหากมีสิ่งใดจะสามารถให้การสนับสนุนได้ก็ขอยินดีที่จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถครับครับค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายท่านอาจารย์มีอะไรจะฝากนิดนึงไหมครับตรงท้ายเลยจะได้เผื่อมีประเด็นสำคัญที่ยังค้างอยู่ครับก็ในมุมมองของความเป็นครูนะคะจริงๆแล้วเราก็อาจจะไม่ได้เป็นเหมือนแบบเหมือนเรือจ้างแบบที่หลายๆคนเขากล่าวกันนะคะจริงๆแล้วคนเป็นครูนี่คิดว่าหลายคนคงยินดีที่จะเป็นผู้พายเรือที่จะส่งเด็กให้ถึงฝั่งนะคะแล้วก็ชื่นชมเขาในความสุขของเราคือการมองเห็นมองเห็นลูกศิษย์หรือมองเห็นผู้ที่เราช่วยสร้างเขาเนี่ยไปได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คืออยากฝากว่าเราควรมาช่วยกันสอนเยาวชนให้เขารู้จักคิดบวกนะคะมองโลกในด้านดีแล้วก็ให้เขาเข้าใจเหตุและผลคืออย่ามองแต่อย่ามองโลกแต่ในด้านลบนะคะในมุมมองที่ดีทุกอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขารู้สึกว่าสร้างสรรค์นะคะบางครั้งหลายๆอย่างถ้าเราไปมองด้านลบซะก่อนเนี่ยจิตใจมันจะหดหู่นะคะแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันที่จะให้เด็กเนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองเพียงแค่เขารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเขาเองทำในสิ่งที่เขาทำให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็จะดีเองไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องที่จะอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้หรือไปสั่งให้คนอื่นต้องทำให้เขาแบบนู้นแบบนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราควรจะสอนให้เขาเข้าใจความจริงนะคะความจริงความดีความงามเนี่ยเป็นสิ่งที่ยั่งยืนแล้วก็จะทำให้สังคมเราสงบสุขได้นะคะขอบพระคุณครับต้องขอขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับเนื่องจากเวลาก็ค่อนข้างจำกัดถึงขนาดนั้นก็ยังมีประเด็นสำคัญอีกมากมายทีเดียวนะครับอยากจะพูดคุยอยากจะแลกเปลี่ยนความเห็นกับท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีหวานจริงแต่ก็ล่วงเลยมาชั่วโมงกว่าแล้วก็คงต้องสงวนสิทธิ์ได้กราบเรียนท่านไปแล้วว่าโอกาสหน้าก็คงจะขอเวลาท่านอีกเพื่อนำเสนอสิ่งดีๆให้กับสังคมผมเชื่อหลายท่านคงจะได้รับประเด็นที่เป็นจุดเตือนใจไปหลายประการตั้งแต่ในเรื่องการอบรมสั่งสอนบุตรธิดาในครอบครัวตั้งแต่ในเรื่องวิธีคิดวิธีการทำงานตั้งแต่ในเรื่องการยึดมั่นในความถูกต้องดีงามความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งคำนี้น้อยคนนักที่จะมีครับท่านพาดินไกรวิเชียนท่านเคยมีเมตตาสอนผมครั้งหนึ่งในขณะที่ท่านมาบรรยายในหน่วยงานที่ผมทำและมีโอกาสได้ต้อนรับท่านนะครับผมนึกถึงคำนี้มาโดยตลอดแล้วก็พอคุยกับท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีนี้จึงเห็นจริงครับท่านบอกว่าบางคำในภาษาอังกฤษนั้นภาษาไทยไม่มีคำแปลเช่นคำว่า intricity
ท่านก็บอกว่าคนไทยเรานี่นะครับเต็มที่เลยคนส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่า honesty หรือความซื่อสัตย์แต่มันยังไม่พอนะครับความซื่อสัตย์หมายถึงอย่างไรท่านก็เล่าว่าความซื่อสัตย์นี่ก็คือเราทำตัวเป็นคนดีเรามีศีลธรรมเราทำงานตามหน้าที่สุดความสามารถแต่คนไทยส่วนใหญ่มีแค่นี้ถือว่าเป็นคนที่ดีเลิศแล้วแต่ยังไม่ครบคนที่มี integrity เนี่ยต้องมากกว่านั้นคือไม่ปล่อยวางไม่ละเลยท่านยกตัวอย่างบอกว่าถ้าผู้ใต้บังคับชาเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีทำความผิดต่างๆหรือเพื่อนฝูงในเพื่อนฝูงร่วมรุ่นหรือเพื่อนที่ทำงานกระทำการชั่วทั้งหลายเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์นั้นจะแก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่ที่พิจารณาอาจจะนำเรียนผู้บังคับชาระดับสูงขึ้นไปอาจจะขัดขวางอาจจะตักเตือนอาจจะชี้แจงก็แล้วแต่จะกับพิจารณาแต่ต้องทำไม่ใช่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่นั่นคือสิ่งที่เรียกว่า integrity แต่นั้นถ้าแปลคำนี้ในภาษาไทยมันไม่มีคำศัพท์ที่จะตรงได้เลย honesty พอจะตรง integrity ก็ไม่ตรงส่วน responsibility ก็คล้ายๆกันนะครับคือมันต้องมีอะไรนอกจากไอ้ความรับผิดชอบนี้ดังนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องทำความเข้าใจพอมาเห็นกรณีศึกษาของท่านรองศาสตราจารย์อัศวินีผมก็เลยนึกถึงเรื่องนั้นพอดีเลยครับท่านผู้นี้ล่ะครับมีทั้ง integrity มีทั้ง honesty แล้วก็ responsibility สิ่งเหล่านี้ต้องปลูกฝังให้เข้าใจเราจะใช้แค่คำศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเนื้อหามันไม่ครอบคลุมต้องให้ดูเป็นกรณีศึกษากรณีตัวอย่างแล้วคุณคิดพิจารณาสิ่งที่เราได้รับจากการปฏิบัติอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือการมีศักดิ์ศรีในตนเองการสะสมปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นเราสร้างมหากุศลจิตอยู่ในจิตของเราและถ้าหากคนที่เชื่อเรื่องพุทธศาสนาท่านต้องแน่ใจได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เราไปปฏิสนธิในภพภูมิที่ดีที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีทั้งศีลทั้งธรรมและที่สำคัญเรามีฮิริโอตตัปปะการมีศีล5นั้นส่งผลให้เราไปเกิดในมนุษยภูมิแต่การมีศีล5บวกฮิริโอตตัปปะจะส่งผลให้เราไปเกิดในเทวภูมิท่านที่เชื่อเรื่องนี้ก็ขอให้แน่ใจเถอะครับส่วนท่านที่ไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งสิ้นเลยก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละท่านผมจึงได้นำเสนอเรื่องนี้มาในครั้งนี้และก็จะทยอยนำเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างของบุคคลที่มีความดีสมควรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นตัวอย่างแก่สังคมไปเรื่อยๆมีมากมายนับไม่ถ้วนหรอกครับและผมก็มีวาสนาได้รู้จักบุคคลเหล่านั้นเนี่ยจำนวนมากด้วยก็ได้ทาบทามไว้หลายท่านแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจติดตามในช่องนี้โดยเฉพาะยิ่งอนุกรมชุดเครือคนดีถ้าท่านมีคำแนะนำต้องการที่จะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมหรือว่านำเสนอในเรื่องใดๆก็ตามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดนำการนำเสนอในช่องนี้ก็ขอกรุณาได้แจ้งมาด้วยขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความเห็นครับผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ